สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะในชาแนลอยู่มิติบ้านกินเที่ยวพักนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นนะคะเพื่อนๆใช้ชีวิตยังไงบ้างมาอัปเดตกันบ้างนะคะวันนี้เมลอนก็มีเมนูอาหารที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่กลัวน้ำมันกระเด็นเป็นอาหารเมนูสุดยอดฮิตนั่นก็คือไข่เจียวค่ะนะคะนี่เราจะมาทำไข่เจียวไมโครเวฟกันนะคะเหมาะสำหรับคนที่กลัวน้ำมันกระเด็นนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างไข่ไก่ค่ะน้ำมันพืชนะคะใช้ที่1ช้อนชาซอสแม็กกี้1ช้อนชาน้ำเปล่า2ช้อนชานะคะเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะตอกไข่ไก่เสร็จแล้วใส่น้ำมันพืชนะคะ1ช้อนชาหรือว่าเพื่อนๆนะคะสามารถใส่ผักหรือว่าเนื้อสัตว์เพิ่มเติมได้นะคะพอตีคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทใส่ลงไปในจานแล้วเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ